อะครับสวัสดีครับชาว773 Multiplay ครับวันนี้อยู่กับผมทักซิโอนะครับในเกม Assassin's Creed Origin นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาทำเควสซึ่งเป็นเควสประจำวันนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เควสสีฟ้าๆเนี่ยที่มันขึ้นมานะครับคืออะไรนะครับมันคือเควสประจำวันนะครับเป็นเควสของเจ้าเด็กพ่อค้าเด็กนะครับที่มักจะขี่อูฐไปยังที่ต่างๆนะครับซึ่งพ่อค้าเด็กคนนี้จุดดีของเขาเลยคือเขาจะมีของมาขายนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะไปซื้อของใช้จำเป็นได้ครับซึ่งเจ้าหนี้มันจะมีขาย2 อย่างนะครับอันแรกครับก็คือคาร์บอลคริสตัลนะครับซึ่งมันจะขาย13ก้อนเท่านั้นนะครับให้เราตอนเนี้ยมันมี13ก้อนผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเท่าไหร่นะครับแต่วันเนี้ยที่ผมซื้อมันมี13ก้อนก้อนละ 3,000 เหรียญทองนะครับเราก็ซื้อไปเพื่ออัพสกิลได้นะครับในกรณีที่มันขาดอีก1อันหรือ2อันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นมิสทรีไอเทมนะครับอันนี้คือเหมือนกาชานะครับคือจะสุ่มนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกลือนะครับผมแนะนำว่าไปทำเควสกับเจ้าเด็กนี่นะครับอาจจะได้อาวุธที่ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับรับเควสก่อนนะStolen Good ครับต้องไปขโมยสินค้านะครับเอาละครับเจ้าเด็กคนนี้ครับมันจะมีเควสมาให้นะครับโดยจะเป็นเควสรายวันนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเควสของเด็กคนนี้นี่นะครับมันจะไม่ได้อยู่ในเควสเมนเควสหรือไซด์เควสนะครับแต่จะเป็นอีเวนต์เควสนะครับตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วมันจะบอกเวลานะครับแล้วก็เลเวลนะครับเช่นตัวนี้ผมจะต้องไปทำเลเวลของ31นะครับแล้วก็มีเวลา10ชั่วโมงจากนี้ต้องทำให้เสร็จนะครับอ่ะก็รับไปทำไมนะครับเพราะว่าเจ้าเด็กคนนี้นะครับจะปรากฏตัวแล้วเราจะคุยกับเขาได้ก็ต่อเมื่อเราต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งจะเป็นเควสรายวันนะครับแต่ละวันเนี่ยจะมีเวลาให้ประมาณ10ชั่วโมงบ้าง6ชั่วโมงบ้างแล้วแต่เขานะครับกำหนดความยากง่ายของเควสซึ่งถ้าเราไปทำเควสนั้นสำเร็จนะครับเราก็จะได้รับของสีม่วงนะครับของแรเป็นรางวัลนะครับซึ่งสำหรับใครที่ต้องการอาวุธแบบว่ายังไม่มีแบบเพิ่งเล่นใหม่นะครับยังไม่มีอาวุธทองหรือยังไม่ได้มีโอกาสได้อาวุธแบบแรจากทำการทำเควสนะครับก็ให้มารับเควสจากเจ้าเด็กคนนี้ได้นะครับมีทุกวันนะครับแต่ละวันเนี่ยเควสจะไม่ซ้ำกันแล้วก็จะมีวนกันไปคล้ายๆกันประมาณ10เควสนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปทำเควสที่รับมานะครับส่วนใหญ่นะครับเควสที่เจ้าเด็กคนนี้รับมาจะพาเราไปเปิดโลเคชั่นใหม่ๆที่เราไม่เคยไปครับอย่างตรงเนี้ยมันเปิดแผนที่แล้วก็จริงใช่มั้ยครับแต่ว่ามันจะเป็นพื้นที่ขึ้นเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายสงสัยครับแปลว่ายังไม่เคยมาตรงนี้นะครับไปครับ300เมตรนี่น่าจะเดินไปก็ได้เรียกม้าก็น่าจะแบบต้องลงละตั้งแต่ยังไม่ถึงที่เลยมั้งเนี่ยเอาละครับไปครับอย่างที่ผมชอบนะครับคือการบุกอ่ะที่มีประสิทธิภาพนะครับควรจะบุกเวลากลางคืนนะครับเพราะมันจะง่ายกับการสเตลนะครับโอ้ยเข้าเขตมาแล้วเร็วจังอ่ะส่งเจ้าเซนูไปดูครับสไตล์ผมเนี่ยผมชอบสเตลแบบว่าสเตลเนียนๆครับเพราะฉะนั้นผมจะแบบต้องให้ชัวร์จริงๆก่อนนะครับคือจะใช้เวลาในการให้นกสำรวจเนี่ยนานนิดนึงนะครับเพราะว่าจะหาพวกศัตรูให้เยอะๆครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับนี่ครับนี่นอนนอนหลับกันหมดเลยนะฮะฝั่งนี้ก็มีแล้วต้องฆ่าทุกตัวหรือเปล่าผมจะไม่ได้ฆ่าทุกตัวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะดูตำแหน่งเฉยๆนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะครับเวลาเรา
จะบุกเข้าไปเราจะได้รู้นะครับว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างพวกนี้นะครับถ้าเรามีสกิลมาร์คเส้นทางอ่ะเราจะเห็นเส้นทางเดินของมันนี่ครับว่ามันจะกำลังจะไปไหนนะครับไอ้นี่กำลังน่าจะเข้าไปนอนนะครับเอาละครับเจอกัปตันหรือไม่ก็คอมมานเดอร์แล้วนะครับแต่ยังไม่เจออีกอย่างน่าจะเป็นสมบัติที่หนึ่งอะนกสองไม่เจอครับมาหาก่อนเอ๊ะอยู่ในนี้ครับคือถ้าเราเจอเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบง่ายขึ้นในการที่เราจะวางแผนว่าจะบุกไปตรงไหนนะครับโอเคเจอละโอเคอันนี้คือเราต้องมาบุกมาฆ่าโจรนะครับนี่มันมีทางลับด้วยแต่ผมคงไม่ไปเอาละครับคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับผมก็คิดว่าผมจะย่องไปเก็บศัตรูก่อนนะครับแล้วค่อยเก็บไปตามทางไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปฆ่าคอมมานเดอร์นะครับตรงนี้นะครับเราอ่ะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะพกไฟบอมนะครับนี่ครับไฟบอมหรือว่าพกยาพิษหรือว่าพกลูกดอกยาสลบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมจะติดไฟบอมติดตัวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากจะแท็บสัตว์นะครับก็ให้พกยาสลบแล้วก็ไปปาใส่สัตว์นะครับถ้ามันสลบแล้วเราก็เข้าไปแท็บมันได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำให้ดูครับตอนนี้แต่อันนี้เราเอาตรงนี้ก่อนของมันอยู่ใกล้เราเลยขึ้นที่สูงก่อนนะครับโอเคเอาละมันเดินกันไปหมดละมีคนที่เราจะต้องกำจัดนะครับคือคนที่อีก77เมตรข้างหน้านะครับแต่ผมต้องกำจัดเบี้ยวใบลายทางมันก่อนนะครับก็พวกหลักๆเลยครับต้องเอาพวกที่มันแบบเฝ้าตามหอคอยตามที่สูงนะครับเพราะว่ามันจะเห็นเราได้ง่ายครับมันจะทำให้เรา alert เร็วนะครับแล้วก็พวกเจ้ายักษ์นี่ครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะพวกฟาร์มพวกนี้มันกระโดดได้หมดเลยครับแล้วไม่โดนจับได้เลยครับโอเคเข้ามาแล้วนะมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปปักพิษกับเจ้ายักษ์ก่อนนะครับเผื่อมีใครเดินมาเจอครับมันจะได้ติดพิษนะครับนี่ครับไอตัวไกลมาแล้วมันยังไม่เห็นเรานะครับมันยังไกลแล้วไม่รู้มันจะเดินมาทางนี้ด้วยหรือเปล่านะทางนี้ยังไม่มีใครครับเดี๋ยวปีนขึ้นไปก่อนขึ้นที่สูงครับเจอแล้วนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวฆ่าตัวข้างล่างนะครับโอ้ยมันอยู่ใต้ร่มทุบไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บของก่อนครับโหลดที่ไหนขอมีพวกมันกลับมาแน่เลยซ่อนกันครับไอ้คนนี้กำลังจะเดินลงมานะครับตกใจครับเจอเพื่อนมันตายครับแต่อะไรครับนี่ครับลากมาฆ่าในพุ่มไม้คอนเฟิร์มคิวครับเรียบร้อยครับนี่แหละครับของเราก็จะได้มาครับเป็นของสีม่วงออปชันก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ของทองครับคนที่กำลังฟาร์มเวลอยู่นะครับพวก10กว่าหรือ20กว่ามาทำเควสกับเด็กนะครับ
รับรองว่าได้ของดีไปใช้แก้ขัดระหว่างรอของทองแน่นอนนะฮะเอาละครับก็เสร็จเควสแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเคลียร์ค่ายนะครับเรียกว่าเปิดพื้นที่นะครับมันมีเพื่อนมันกลับมาครับเดี๋ยวต้องหนีก่อนครับต้องกำจัดเตือนภัยก่อนครับเดี๋ยวมันเรียกพวกครับเจ้ายักษ์ตัวนั้นก็ใช้พรีเดเตอร์โบรครับเหมือนสไนเปอร์ครับเล็งหัวยังไงก็ตายครับแต่ก็เผื่อไว้ด้วยครับเผื่อมันโยกเอาละครับก็หลับอยู่แล้วก็เก็บเรียงตัวนะฮะแต่ถ้ามัน alert ครับเราก็มีสกิลอะดรีนาลีน2นะครับชาร์จแตกไฟไหม้ครับนี่แก้ไฟไหม้คือเรากระโดดแล้วหมุนม้วนตัวนะครับม้วนตัวไปโอ้ไม่หายด้วยเอาหายละโอเคครับจากนั้นเนี่ยผมจะไปเก็บกับตันมันนะครับนะครับยังสเตลไม่แตกนะครับการใช้ดับไฟเนี่ยถ้าเจอกองฟางนี่แน่นอนครับไฟติดเอาละครับหัวหน้ามันเดินมาใกล้ๆแล้วนะฮะอะลัมอาบาเล่ watch my back ครับมีคนพบคนตายนะครับมันก็ตกใจนะครับเดี๋ยวเราให้น้องซีไปดูทีนะครับนี่ฮะเอาละครับมันกำลังมาแถวนี้แล้วแล้วก็ย่องไปข้างหลังนะครับจัดการซะเรียบร้อยนะฮะโอเคครับยังเหลืออีกค่าคอมมานเดอร์อีก1คนนะครับนะครับ33สีเหลืองๆไกลๆนะแล้วก็เอาขุมทรัพย์หีบสมบัติที่มันเฝ้าอยู่ด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราไปไงดีเอ้ยมันกำลังจะเช้าละเดี๋ยวนะลองย่องไปทางนี้ครับแต่ตรงนี้มันผ่านถนนโอเคล่วงครับหนึ่งคิดว่าคงไปแปะได้ไหมตัวนี้ไฟไหม้อยู่ติดตัวเราด้วยไม่ติดดีครับไม่ติดโอเคคนนั้นมันน่าจะขี่ม้าอยู่นะต้องเดาคนกำลังจะเดินขึ้นมาครับก็ต้องชิงจ้วงมันก่อนนะเรียบร้อยฮะแล้วก็วางยาพิษเหมือนเดิมครับเผื่อเพื่อนมาสำรวจศพนะครับจากนั้นครับตรงนี้มันนี่ครับมันทุบลงไปได้นะครับกด Y เรียบร้อยครับวางยาพิษหน่อยแล้วก็เอาสมบัติที่เหลืออยู่ครับเดี๋ยวห้องนี้มีอะไรบ้างดูดิครับได้คริสตัลมาครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วครับเราก็วาร์ปออกไปนะครับนี่ครับมันเป็นสีจางแล้วนะครับนี่ครับเคลียร์หมดแล้วนะครับโอเคครับตัวนี้มันมีเควสรูปหัวกะโหลกขึ้นมาอย่างนี้นะครับไอเนี้ยจะเป็นอีกเควสหนึ่งที่ขึ้นรายวันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำเลยแล้วกันนะครับไหนๆมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเอาละครับเห็นเควสตรงข้างหน้านะครับมันจะเป็นรูปหัวกะโหลก
สีฟ้าๆเขียวๆเนี่ยครับข้างหน้านะครับเควสนี้จะมีทุกวันนะครับนั่นไงงานมาละเดี๋ยวนะงานนี้ต้องห เวลาเจอคู่ต่อสู้ที่มีความเก่งกว่าเราเยอะๆนะครับพยายามเลือกอาวุธที่มีท่าไม้ตายขึ้นสีแถบสีฟ้าที่อะดรีนาลีนนะครับอย่าไปใช้อาวุธที่มันต้องทำท่าเยอะนะครับเพราะเราต้องการ one kill shot นะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเหนื่อยครับเวลาโดนลุมนายยังไม่หมดยังไม่หมดเสียบเลยทีเดียวล่วงตามไปฆ่าในน้ำชลวันนี่หมอจระเข้มาเสียบเสียบอีกทีนึงล่วงอะโอเคครับแล้วผมก็มีสกิลคิวลูดนะครับมันก็เลยดูดของให้เองเลยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งเก็บนะครับอ่ะพอเรามาถึงเควสแล้วนะครับให้เรากดสำรวจศพนะครับแล้วมันจะมีเควสขึ้นมาให้นะครับเราต้องไปล้างแค้นคนที่ฆ่าคนนี้นะครับซึ่งสำหรับเควสเมื่อกี้คนที่ฆ่าคือจระเข้นะครับเราก็แค่คอนเฟิร์มคิวครับเพราะเราฆ่าไปแล้วนะครับแต่สำหรับบางเควสมันจะเป็นพวกทหารหรือโจรป่าที่อยู่ตามค่ายนะครับเราก็ตามไปฆ่ามันให้เควสสำเร็จนะครับแล้วเราก็จะได้ EXP มาเล็กๆน้อยๆครับแต่เป็นรายวันนะครับก็โอเคครับทั้งหมดทั้งมวลก็สำหรับเควสรายวันนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้ไปแล้วหวังว่าจะเอาไปใช้ในการเล่นเกมอย่างสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้ผมทักซิโอก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ